คุณออมณัฐภัคคนันท์ขึ้นแทนผู้จัดหนังภาพยนตร์สั้นเพื่อนรักเดอะซีรีส์คุณออมณัฐภัคคนันท์ผู้บริหารเวทีประกวด Challenger Kids Thailand เปลี่ยนบทบาทจากผู้จัดเวทีประกวดรุ่นเยาวชนมาเป็นผู้จัดหนังภาพยนตร์สั้นเพื่อนรักเดอะซีรีส์หนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความรักวัยเด็กในอดีตแห่งความทรงจำและขอฝากผลงานชิ้นต่อไปสงครามนักล่าฝันและเวทีประกวด Challenger Kids ในปี2567งานนี้รับรองเด็กๆมีเซอร์ไพรส์ค่ะติดตามได้ที่เพจ Challenger Kids เรื่องนี้นะคะก็ชื่อเรื่องเพื่อนรักนะคะจุดเริ่มต้นก็คือเราอยากจะย้อนวัยในสมัยเราเด็กๆอะค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเรามีความฝันอะไรแล้วเราอยากเป็นอะไรแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยเราได้ตามความฝันหรือเปล่าค่ะแล้วก็ในหนังเรื่องนี้ก็จะแฝงไปด้วยความสนุกนะคะแล้วก็เป็นหนัง The Comedian ที่มีทั้งตลกสนุกแล้วก็แฝงสาระไปด้วยค่ะคาแรคเตอร์ของเด็กนะคะก็คือเราจะเอาความเป็นตัวเองของเขาเลยนะคะใครที่มีจุดเด่นทางไหนก็ให้จุดประกายจุดเด่นของเขาออกมาให้เขาได้แสดงเป็นตัวตนของเขาค่ะสวัสดีค่ะน้องหยกนะคะน้องหยกรับบทเป็นลุงดาวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องโฟกัสค่ะรับบทเป็นแก้มใสค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรใหม่ค่ะรับบทเป็นยิ้มหวานค่ะสวัสดีครับผมชื่อรถโฟครับรับบทเป็นก้อนเมฆครับสวัสดีค่ะหนูชื่อปิ่นฟ้าค่ะหนูรับบทเป็นนิทานค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อยูริค่ะรับบทเป็นชมวิวค่ะคิดว่าไม่ยากนะคะเพราะว่าเราใส่ความเป็นตัวเองของเขาไปนะคะแล้วก็จุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือในเรื่องนี้ชื่อเรื่องเพื่อนรักแล้วเราก็มีเพลงประกอบด้วยนะคะชื่อเพลงเพื่อนรักเหมือนกันนะคะแล้วก็เพลงประกอบเพลงนี้นะคะก็คือน้องแพรใหม่จะเป็นคนร้องค่ะก็แต่งจากก็เราก็ย้อนยุคเหมือนกันก็คือเอาความรู้สึกความเป็นเด็กอะค่ะเข้ามาประกอบในเพลงนี้นะคะเพลงนี้ก็แต่งโดยคุณเต้ยจักรินค่ะใช่ค่ะอิงจากบรรยากาศในหนังเลยค่ะร้องไปแล้วค่ะมีการปล่อยทีเซอร์ไปแล้วค่ะบางส่วนค่ะแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับโอเคมากเลยค่ะก็การถ่ายทำนะคะเราก็จะถ่ายทำกันในวันที่5พฤศจิกายนนะคะเราจะไปถ่ายที่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเราต้องการบรรยากาศแบบคลีนๆแบบธรรมชาติแล้วก็ดูแบบว่ากลิ่นอายแบบเชียงใหม่อะค่ะแบบฤดูหนาวนิดๆ นะคะค่ะก็ในส่วนนี้นะคะก็ขอฝากนะคะหนังนะคะเรื่องเพื่อนรักนะคะแล้วเราก็จะมีอีกเรื่องนึงด้วยค่ะเรื่องสงครามนักล่าฝันค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะขอฝากนะคะเวที Challenger Kids Thailand นะคะก็จะมีการประกวด Challenger Kids Thailand นะคะในเดือนมีนาคมปี2567นี้ค่ะ